ขณะที่อีกหนึ่งชนิดกีฬานั่นก็คือกีฬาว่ายน้ำนะคะคุณผู้ชมก็ปรากฏว่าผลงานของทัพนักกีฬาว่ายน้ำในทีมชาติไทยก็คว้าไปได้4เหรียญทองเป้าหมายก็เท่ากันกับครั้งที่แล้วค่ะในอดีตกีฬาว่ายน้ำทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าเหรียญรางวัลอย่างเป็นกอบเป็นกำใน4เกมมาโดยตลอดค่ะแต่หลังจาก4เกม2003ที่ประเทศไทยครองเจ้าสระมาเป็นเวลานานก็ต้องเสียบัลลังก์ให้กับสิงคโปร์นะคะที่ผลิตนักกีฬาฝีมือดีขึ้นมาเป็นจำนวนมากแล้วก็มีนักกีฬาโอนสัญชาติบางส่วนด้วยขณะที่ชาติอย่างมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามก็ต่างพัฒนามากขึ้นทำให้กีฬาว่ายน้ำไทยไม่ได้สร้างผลงานคว้าเหรียญทองอย่างเป็นกอบเป็นกำใน4เกมอีกต่อไปแต่ปัจจุบันนักกีฬาว่ายน้ำไทยเริ่มมีหน้าใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มนักกีฬาชุดก่อนค่ะซึ่งใน4เกม2023ที่กัมพูชาทีมว่ายน้ำไทยคว้า4เหรียญทองจากต้นน้ำกันตีมูลในกันเชียง200เมตรชายเจนจิราศรีสะอาดพีเสื้อ50เมตรและกบ50เมตรหญิงและกมลชนกขวัญเมืองนะคะในเดี่ยวผสม400เมตรหญิงค่ะถึงแม้ว่าการคว้าเหรียญทองของทีมว่ายน้ำไทยจะน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้คือ5เหรียญทองแต่ก็นับเป็นสัญญาณที่เห็นว่าทีมไทยมีพัฒนาการในย่านอาเซียนค่ะโดยนับตั้งแต่ปี2013เมียนมาที่ไทยเนี่ยคว้าได้7เหรียญทองในกีฬาว่ายน้ำจากนั้นใน4เกม3ครั้งถัดมาทีมว่ายน้ำไทยทำผลงานคว้าเหรียญทองน้อยลง2015ได้1เหรียญทองนะคะจากระดมยศมาเจือในกบ200เมตร2017ได้มา2เหรียญทองจากณัฐพงษ์เกตอินประเภทกบ200เมตรชายและเพียงขวัญปวโพตะโกในประเภทกบ200เมตรหญิงขณะที่ปี2019ได้1เหรียญทองจากณัฐพงษ์เกตอินประเภทกบ200เมตรชายและปี2011คว้าได้4เหรียญทองส่วนสิงคโปร์เป็นชาติที่คว้าเหรียญทองจากกีฬาว่ายน้ำได้มากที่สุด22เหรียญทองจาก39เหรียญทองรองลงมาคือเวียดนามที่คว้าได้7เหรียญทองด้วยกันค่ะ